ตัวท็อปไหมเราตัวท็อปไหมในโรงเรียนก็ถือว่าตอนนั้นพอเป็นนักแสดงทุกคนก็จะให้ความสนใจอยู่แล้วมีไหมแบบที่แบบคอมเมนต์แบบไม่ได้มาเรียนสีผมไว้ผมอะไรมีไหมมีเจอทุกรูปแบบเจอหมดส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นพี่คือเขาเห็นเราเขาก็จะรู้สึกว่าเด็กคนนี้มันเปรี้ยวอ่ะอะไรเงี้ยก็มีโดนท้าแต่เรากลัวคือทำอะไรไม่ได้ก็คือฟ้องฝ่ายปกครองอย่างเดียวนี่เราทรงนั้นเองแต่เด็กเลยอ่ะเหมือนเดินผ่านหรืออะไรไม่ได้จะโดนด่าช่วงนั้นก็คือไม่อยากลงไปกินข้าวในห้องอาหารเลยเป็นไปได้ก็คืออดข้าวอดน้ำกินแต่น้ำเปล่าอยู่บนห้องมึงกรรมของคนสวยไม่คือเหมือนจริงนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะกรรมของคนสวยสาวน้อยร้อยแก๊งที่วนมากับดราม่าทุกปีแต่ไม่มีสต็อกสถานดูคลิปเต็มๆตรงนี้จ้าวนกลับมาสิมึงวนกลับมาเลย